สาธุ
อันความประพฤติธรรมเป็นกิจที่บัณฑิตพึงกระทำเพราะพระธรรมย่อมอำนวยประโยชน์สุทธิผลแก่บุคคลผู้ประพฤติตามและให้ได้รับความอิ่มใจซึ่งเรียกว่าสัมสมปิติอันเกิดจากการดำเนินปฏิปทาไม่เอียดเอียงพวกคนไม่มีธรรมเป็นหลักมักปล่อยตนให้ลอยคว้างในท่ามกลางแห่งการงานอันเป็นประโยชน์คุณคล้ายกับกินนุ่นหรือลูกยางที่ลอยคว้างอยู่ในอากาศซึ่งสุดแล้วแต่ลมจะพัดพาไปทางทิศใดก็ลอยไปตามลมในทิศนั้นเมื่อกระทบอะไรก็ติดอยู่ชั่วคราวหนึ่งถ้าลมทิศอื่นพัดมาอีกก็ลอยคว้างต่อไปอีกข้อนี้ฉันใดผู้ไร้ธรรมก็ฉันนั้นส่วนบุคคลผู้มีธรรมเป็นหลักย่อมทำนักตนได้โดยลำพังเพราะกำลังคือธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนให้ประสบสิ่งที่มีคุณประโยชน์ส่วนที่จะให้โทษก็มีความระลึกได้และความรู้ตัวเท่านั้นและมีปัญญาหาอุบายหลีกเลี่ยงลุกนกมีปีกและหางพร้อมย่อมสามารถโผหินบินไปโน่นไปนี้ได้และจับพักอาศัยในที่ร่มไม้เป็นต้นตามความสะดวกฉะนั้นอีกในหนึ่งผู้มีธรรมย่อมนำเรือคืออัตภาพให้ดำเนินไปสู่กระแสแห่งความเจริญและรู้หลักหลีกเลี่ยงจากกระแสแห่งความเสื่อมรุดนายเรือผู้ชำนาญการเดินเรือกำกับหางเสืออยู่เป็นนิจฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงควรประพฤติให้สมควรแก่ธรรมจะนำข้อที่ได้รับยกย่องพิเศษว่าเป็นประเภทที่มีอุปการะคุณช่วยสนับสนุนในทางธรรมานุธรรมะปฏิบัติมาพิจารณามาก็เป็นอุทาหรณ์เพื่อทราบตามคำสอนของอุสมิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าสโตภิกขเวภิกขุวิหารยะสัมปชานุอะยังโวอัมหากังอนุสาสนีดังนี้แปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้รู้ระลึกได้เป็นผู้รู้ตัวอยู่ทุกเมื่อนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายว่าความระลึกได้ชื่อว่าสติความรู้ตัวชื่อว่าสัมปชัญญะทั้งสองข้อนี้เป็นคุณธรรมที่ดีมีประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมทุกประเภทแม้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเจ้าก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเวเมธรรมมาความปการะสติจะสัมปชัญญะทำสองประการมีอุปการะมากคือสติหนึ่งสัมปชัญญะหนึ่งใจที่มีใจที่ไม่มีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมย่อมเล่นไปในอารมณ์ต่างๆสุดเตะจะใคร่ไม่ยั้งไม่เลือกว่าอย่างไรควรอย่างไรไม่ควรสนใจมันได้สติสัมปชัญญะเข้ากำกับย่อมรู้จักยั้งและเลือกแต่สิ่งที่ดีประพฤติกายวาจาในทางที่ชอบประกอบด้วยประโยชน์สุทธิผลสาธุชนควรมีสติสัมปชัญญะกำกับใจแม้มีนิสัยหรือปกติมักคลั่งเผลอถ้ามันอบรมก็ย่อมดีขึ้นตามลำดับเพื่อกำกับใจให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นนิจเมื่อจะพูดจะทำจะคิดควรนึกเสียก่อนว่าตนจะทำกิจนั้นๆและพินิจดูว่าตนทำอย่างนั้นๆท่านคุ้นข้าวสติสัมปชัญญะก็ค่อยมั่นและทางที่จะใช้สติสัมปชัญญะนั้นมีหลายทางจะพิจารณาพอเป็นแนวทางสันนิษฐาน
ดังต่อไปนี้สติสัมปชัญญะนั้นควรให้เป็นไปในทางสองประการคือมิตรธรรมหนึ่งสามัคคีธรรมหนึ่งเพื่อทราบอธิบายดังนี้มิตรธรรมนั้นก็คือธรรมสำหรับผู้เป็นมิตรกล่าวโดยสาธารณะใหม่ควรรู้จักใคร่กันอย่างสนิทมีเมตตามากปรารถนาดีต่อกันชื่อว่ามิตรกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่สหายผู้สนิทมีจิตเมตตาเพื่อนร่วมการงานเป็นแต่เพียงสหายผู้ศึกษาทางวงสกุลเป็นแต่ญาติโดยสกุลสัมพันธ์สหายและญาตินั้นต้องเป็นผู้สนิทสนมกันมีเมตตาจิตวิสาสะวางใจในกันและกันจึงจะได้ชื่อว่ามิตรมิตรนั้นมีทั้งชั่วและดีมิตรชั่วเรียกว่าปาปมิตรมิตรดีเรียกว่ากัลยาณมิตรมิตรนั้นย่อมเป็นปัจจัยภายนอกอันแหลกกล้าในอันที่จะชักพาผู้พบหาสมาคมให้ประสบความเจริญหรือเสื่อมเสียความเป็นผู้มีมิตรดีในพระธรรมวินัยนี้ย่อมถือเป็นสำคัญสำหรับการประพฤติพรหมจรรย์ของบรรพชิตประการหนึ่งในสิงคาโลวาทสูตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกปาปมิตรว่ามิตรเทียมตรัสเรียกกัลยาณมิตรว่าสหทัยคือคนใจดีจะเป็นมิตรแท้ทรงจำเรียกลักษณะมิตรเทียมและมิตรแท้ไว้อย่างละสี่มิตรเทียมนั่นก็คือคนปอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวกระจกคนชักนำไปทางฉิบหายมิตรแท้นั้นก็คือมิตรมีอุปการะเพื่อคุณอุดหนุนกันจริงมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะนำประโยชน์มิตรเอ็นดูรักใคร่ก็แสดงจำแนกลักษณะมิตรเทียมและมิตรแท้ดังนี้และตัดให้เว้นมิตรเทียมเสียไกลเหมือนคนเดินทางเว้นทางที่มีภัยอันตรายอันน่าเกรงขามตรงกันข้ามพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้พบหาสมาคมย่อมเป็นผู้มิตรแท้เหมือนมารดาไม่ทิ้งบุตรของตนฉะนั้นในมิตรตามิตรตัชาดกทวาทะสนิทปาทรงแสดงลักษณะมิตรไว้16ประการคือมิตรไม่อยู่ย่อมคิดถึงมิตรกลับมาย่อมยินดีย่อมเต้นหัวด้วยย่อมสนทนาปราศัยด้วยผู้ใดเป็นมิตรของมิตรย่อมคบด้วยผู้ใดเป็นศัตรูของมิตรย่อมไม่คบด้วยผู้ใดด่าว่านินทามิตรย่อมห้ามปรามผู้ใดพูดยกย่องสรรเสริญคุณของมิตรย่อมสนับสนุนรับรองย่อมบอกความลับของตนต่อมิตรย่อมปกปิดความลับของเขาไม่ให้แพร่กระจายมิตรทำอะไรย่อมพูดยกย่องย่อมพูดเอาใจสรรเสริญปัญญาของมิตรมิตรมีความเจริญย่อมพลอยยินดีมิตรมีความเสื่อมย่อมพลอยเป็นทุกข์ได้ของกินแปลกๆย่อมคิดถึงมิตรคิดเผื่อแผ่กันฉันมิตรฉะนั้นสหโยอัตถชาตสะโหติมิตรตังอุณปุณังสหายย่อมเป็นมิตรของผู้มีกิจธุระเกิดขึ้นเมืองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรแล้วที่คนบุตรจะพึงพบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรและเอื้อเฟื้อเอาใจไว้เป็นกำลังสักกตวาสักกโตโหติครุโหติสักคาระโวสักการะเขาแล้วก็ย่อมเป็นผู้ที่เขาสักการะต่อครุเขาด้วยก็ย่อมเป็นที่เคารพของเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานพุทธอุบาสกแก่สิงคารมนกว่าปัญจหิโขกหปฏิปุตตะท
าเนนะสุระสุเตนะอุตราหิตามิตามัจจาปัจจุปัฏฐาตภาด้วยความคันหะวดีบุตรมิตรอมาตย์ผู้เปรียบด้วยที่พึ่งสายอันคุณบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าประการคือทาเนนะด้วยการให้พัสดุสิ่งของเกื้อกูลไปยะวัชเชนะด้วยพูดด้วยคำไพเราะจับใจอัตถจริยาด้วยประพฤติเป็นประโยชน์แก่มิตรสัมมานัตตายะด้วยความเป็นที่มีตนเสมอไม่แสดงความแปรผันในการนั้นอวิสสังวาทนตายะด้วยความซื่อตรงไม่ล่อลวงกันดูก่อนคฤหบดีบุตรมิตรอมาผู้เปรียบด้วยทิศเบื้องซ้ายอันคฤหบดีบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วปัญจหิฐาเนหิกุลบุตังอนุกรรมปันติย่อมอนุเคราะห์ด้วยสถานห้าประการคือปวัตตังรักติย่อมปฏิเสธระวังรักษาคฤหบดีผู้เลื่อนเลอเผลอสติปมัตตสะสาปไตยจังรักติย่อมป้องกันรักษาทรัพย์สมบัติของเขาผู้หลงลืมพีตสะปฏิสารนังโหติย่อมเป็นที่พึ่งพำนักของเขาผู้มีความหวาดตัวทุกร้อนอาปัสสาสุนะวิชะคติย่อมไม่ละทิ้งในยามวิบัติอปารังปะชังปิสะปฏิปูเชติย่อมยับถือตอบตลอดถึงวงวานของเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานพระโอวาทไว้ให้เข้าใจในอุบายสงเคราะห์มิตรด้วยประการฉะนี้สามคีธรรมนั้นคือธรรมเป็นเหตุตั้งอยู่ในความพร้อมเพรียงกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประทานอนุสาสนีอันเกื้อกูลแก่การดำเนินในทางที่สูงยกสารนิยธรรมขึ้นแสดง6ข้อย่อลงเป็น4ข้อคือเมตตาปรารถนาดีต่อกันทั้งต่อหน้าและก็รับหลังทั้งนี้เป็นส่วนกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมรวมเป็นข้อเดียวกันหนึ่งความแบ่งปันลาภผลแก่กันหนึ่งความเสมอกันด้วยความประพฤติดีหนึ่งความเสมอกันความชอบหนึ่งซึ่งผู้ประพฤติให้เป็นที่รักและเคารพนับถือของผู้อื่นเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความพร้อมเพรียงกันนั้นเป็นกำลังใหญ่ในอันรักษาหมู่ให้ตั้งอยู่ด้วยดีข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างแม้ในของที่หาวิญญาณไม่ได้เช่นเส้นได้แต่ลำพังเส้นได้ยึดขาดได้ง่ายแต่ถ้าหลายเส้นรวมกันก็ดึงได้ยากต้องการออกแรงหรือใช้วัตถุมีคมตัดจึงจะทำให้ขาดจากกันได้เพราะฉะนั้นจึงควรที่พุทธบริษัทจะพึงเป็นผู้ระลึกอยู่เสมอในกรณียกิจที่เนื่องด้วยความสามัคคีพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงประโยชน์สุขผลแห่งความสามัคคีทรงแสดงโทษแห่งการทำให้แตกสามัคคีว่ายังเบาๆก็คบใครไม่สนิทยังหนักถึงอนันตริยกรรมเพราะทำสัตว์เพศทรงแสดงเหตุคือสารานิยธรรมชักนำให้ตั้งอยู่ในความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะร่วมสามัคคีถ้าต่างมีประโยชน์ส่วนตนด้วยกันทั่วถึงก็พึงมีผู้เต็มใจทำตามถ้าได้บ้างเสียบ้างฝ่ายเสียเปรียบก็ยากที่จะพึงยอมเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่มีความเห็นลึกซึ้งถึงจะ
นิยมให้รักษาสามัคคีความประกอบสติสัมปชัญญะช่วยอุปการะให้เป็นไปในสามัคคีธรรมมีข้อความดังวิสัชนามาด้วยประการฉะนี้เทศนาปริโยสานีในอวสานพระธรรมเทศนาขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบารมีของพระครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาและบารมีของพระสุวรรณจีดีพระบรมราชสุดีพระพุทธเจ้าที่เรานับถืออยู่ทุกวันกราบไหว้ทุกวันทุกวันนี้จงโดนบันดาลให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากมายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละมีอายุยืนยาวนานมีวิปัสสนาผ่องใสมีจิตใจเป็นสุขและมีพละกำลังที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมุดยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี้สาธุสาธุยะถาวาริกวาหาปุราปาริโกติสาธารังเอวะเมวะอิโตยินังเวทานังอุปกะปะติอิชิตังปริตังตุมังคิปะเมวะสังสันตุสัพเพปุริตุสังคปาจันโทปนรโสยัตถามณีโชติรโสยัตถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตภวัตวันตารายุสุขีติทายุโกภวะอภิวาทนาสีริสริจังพุทธาปัญญาอิโนจัตตาโรธรรมวัตตันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปจะเป็นวิธีนะครับเปลี่ยนเทียนนะครับโดยวางใต้ร่มบารมีของพระเดชพลหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคเขตเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจะได้เมตตานำคณะสงฆ์คณะสัทธาสาธุชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวนะครับทำการประทับศีลเปลี่ยนเทียนถ้ามีความประสงค์อยากจะร่วมในการประทับศีลเปลี่ยนเทียนกระทำวัดแล้วขอน้อมเชิญเจริญพรเรียนเชิญณบัดนี้
อาหุนายโยปาหุโยตาคินาอันตาริลานิโยอนุตตารังปุญญาเทตังโลกัสสติติปิโสภาคะวะสัมมาสัมพุทธวิชชาจารสัมปันโนสุขะโทโตกาวิทุอนุตตาโอริสาธรรมสาลาทิสัตตาเดวามานุสสานังพุทโธมะภาวะติสาวะโตภาคาวาตาโมสัมปิติโกอาตาเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัตตตังเวทิตาภูวินโยเหติโสปาติโนภาคะวะโตภาคะสังโฆโชปาติโนภาคะวะโตสาวกะสังโฆยะปาติปันโนภาคะวะโตสาวกะสังโฆมิจิปาทิปันโนภาคะวะโตสาวกะสังโฆสังจาตาริปุริสายุมนิอาตาปุริสาปุคคานะเอสาภาคะวะสาวกะสังโฆนายโยปาหุชากาลานิโยอนุตตาลบุญญาเทตังโลกัสสัตติI'm not afraid of the dark.
เตตาจเยจโปนาอนาคาตาปัจโจปันนาจเยโพธาอะหังวันนาเมตาภาทานิพพิโสภะคะวาอะระหังสัมมาI'm not afraid of the dark.
ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณิทังจัตตารีปุริสโยทานิอันทปุริสโปคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยตาหุนายโยทักขินายโยอันชะลิกะระมิโยซึ่งตรงกับวันพระเดือน8
ขึ้นแปดค่ำในวันนี้เป็นวันสำเร็จเสร็จสิ้นขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และพระบรมเดชานุภาพของพระบรมราชเจ้าโดยเทพโปรดได้ที่บานประธานพรปกป้องรักษาคุ้มครองให้คณะสัตยาสาธุชนพุทธบริษัทตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวทุกคนทุกท่านเดินทางกลับเคหสถานบ้านช่องภูมิลำเนาที่อยู่ที่อาศัยด้วยความสะดวกและปลอดภัยบุญประการรักษาเทวดาต้องการคุ้มครองทุกคนทุกท่านด้วยเถิดสังฆาธิการ